สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิฮิลกะรีมวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนอัมมาบะอ์ดAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ครับพี่น้องผู้ฟังรายการที่เคารพรักทุกท่านครับขอความสุขสันติจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงได้ประสบกับทุกท่านที่รับฟังที่เรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขชีวิตเพื่อความสุขสันติทั้งโลกนี้และก็โลกหน้าพี่น้องครับในเรื่องการดำรงชีพนี่ก็สำคัญนะครับเพราะอิสลามสอนว่าคนที่ดีคนที่บริสุทธิ์คนที่รับผิดชอบตนเองไม่ปล่อยให้ชีวิตไปเป็นภาระของผู้อื่นนั่นคือคนที่ดีที่สุดไม่ได้ทิ้งความรับผิดชอบตัวเองให้คนอื่นรับผิดชอบนะครับแต่ก็นั่นแหละศาสนาก็ได้สอนให้อารุ่มอร่วยต่อกันจึงได้จัดระดับของคนเอาไว้หลายระดับบางระดับรวยด้วยทรัพย์สินท่วมท้นบางระดับเฉลียวฉลาดปาดเปลืองเก่งกาจสามารถด้วยปัญญาบางระดับไม่มีอะไรเลยมีแต่แรงงานมีเหตุผลไหมตรงนี้กุรอานบอกว่าลิยัตตะคีซะบะดุฮุมบะดอนซุคริยาเพื่อที่จะได้ยึดถือกันเองเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกร่วมกันยังไงอ่ะคนที่มั่งมีอาจจะมีแต่ทรัพย์แต่ทำอะไรไม่เป็นก็ไปจ้างคนที่มีแรงมาขายแรงงานรับทรัพย์นั้นไปดำรงชีพเป็นธรรมไหมครับเขามีแรงเขาก็ขายแรงงานเขามีทรัพย์เขาก็จ่ายทรัพย์เป็นแรงงานคนที่มีปัญญาก็เช่นเดียวกันบางคนปัญญาปราดเปรื่องแต่ไม่มีทรัพย์ไม่ค่อยมีแรงก็ใช้ปัญญาอาจจะออกผังแปนออกอะไรต่ออะไรโปรเจกต์ได้ก็ขายตรงนั้นเอามาเป็นทุนทรัพย์บำรุงชีพเห็นนะครับทางการจัดก็จัดเอาไว้อย่างรอบคอบแล้วขออย่างเดียวว่าห้ามคอร์รัปชันคอร์รัปชันนี่เป็นภาษาต่างชาติมันแปลว่าอะไรเรามาแปลว่าช่อราดบังหลวงมั้งก็น่าจะไม่ผิดนะครับแล้วก็อย่าคอร์รัปชันตัวเองยอมรับสภาพความเป็นจริงมีเท่านี้ก็ใช้แค่นี้ไม่มีก็พยายามตะเกียกตะกายหาไม่ใช่แบมือขอคนอย่างเดียวปล่อยชีวิตของตนให้ไปเป็นภาระของผู้อื่นอย่างนี้คนที่ไม่ดีเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าความจริงแล้วก็จะต้องยึดหลักสัจธรรมหลักความจริงมาเป็นบรรทัดฐานนะครับแต่ก็นะครับนั่นแหละครับโลกบางทีมันกลับตลปัดคนที่ปริ้นป้อนที่สุดหลอกลวงที่สุดกลับได้ครองความนิยมความใหญ่โตความโด่งดังนะครับคนที่พูดจริงทำจริงแต่ไม่ค่อยจะมีฐานะต่ำไม่ได้รับการนิยมซะก็เยอะไปนะครับในเรื่องอย่างนี้มีหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทหนึ่งนะครับได้พูดไว้โดยรายงานจากท่านอบีฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันอันอบีฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันอบูเราะห์เป็นซอฮาบะห์ชั้นแนวหน้านะครับแล้วก็เป็นยิวมาก่อนนะครับยะฮูดตระกูลเดาซี่นะครับเข้ามารับอิสลามทิ้งทรัพย์สินทิ้งอะไรต่อมีอะไรทั้งหมดนะครับมาอาศัยชายคามัสยิดอยู่อย่างรากไร้อยากไรไม่มีหม้อข้าวนะครับบางครั้งหิวจนกระทั่งต้องเอาก้อนหินตั้งทับท้องเลยนะครับแต่คุณภาพเรื่องศาสนาเรื่องการรายงานหะดีษนี่เต็มสุดยอดเลยนะครับท่านได้กล่าวไว้นะครับว่ากอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าซะยะตีอะลันนาสซุนูนุนคอดดาอะยุศัดดะกูฟีฮัลกาซิบุวะยุกัซซิบุฟีฮัลซอดิกุوَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوِّنُ فِيهَا الْأَمِينُ وَيَنْطِقُ فِيهَا الْرُوَيْبِدَةُ قِيلَ وَمَا الْرُوَيْبِدَةُ
ยารอซูลัลลอฮ์กอละอัสซะฟีฮุยะตะกัลลัมุฟีอัมริลอามมะห์รอฮูอะห์มัดหะดีษก็มีหลายประเด็นนะครับหะดีษนี้ก็จากท่านรอซูลที่ได้พูดไว้ว่าจะมีช่วงเวลานานหลายปีนะครับที่ความหลอกลวงปลอกปิ้นกลับกรอกนะครับจะมีมาในหมู่มนุษย์ใช่ไหมครับตอนเนี้ยใครโกหกมากก็จะฉวยโอกาสครอบครองหลายอย่างได้ด้วยกับวาทะที่โกหกชั้นเชิงนะครับเพราะฉะนั้นโลกมันก็จะกลับตลปัดเสียแล้วนะครับคอดาแปลว่าหลอกลวงชั้นเชิงเล่ห์เหลี่ยมตุซอดะกุฟีฮัลแค่มีคำขยายความว่าพูดโกหกนั่นแหละคนเชื่อโอ้โหโกหกแต่เชื่อนะครับยุซอดะกุฟีฮัลกาซิบุวะยุกัซิบุฟีฮัสซอดิกแต่คนที่พูดจริงตรงโดยเฉพาะตามหลักการไม่มีใครเชื่อนะครับเห็นไหมคนมาบอกว่าหลักการสัจธรรมเป็นอย่างนี้นะแต่มันไม่ถูกใจอ่ะมันไม่เป็นที่นิยมอ่ะไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เอาเฉยๆเลยก็ตรงตามที่นบีบอกว่าอาเครมานแล้วนะครับวายุตามานุฟีฮัลคออินคนที่จอมโกงจอมกวนเลยกลับเป็นที่ไว้วางใจนะครับวายุเขาวินุฟีฮัลอามีนคนที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงพูดจริงทำจริงกลับถูกกล่าวหาว่าเป็นคนโกงคนไม่จริงวายันติกูฟีฮัลรวยบิดอตรงนี้แหละคือปัญหาอีกอย่างบรรดารวยบิดอรวยบิดอนี่คือคนที่ไม่มีความรู้ไม่มีความสันทัดกรณีในเรื่องซึ่งถูกถามว่ามารวยบิดอยารอซูลลอรวยบิดอนี่คือใครยารอซูลลอกอละอัสซะฟีอัสซะฟีนี่คนที่โง่ไม่มีปัญญาไม่ฉลาดไม่ปราดเปรียงเบาความอะไรเนี่ยเป็นรวยบิดอแต่ไปพูดในเรื่องของสังคมในเรื่องของศาสนาในเรื่องของศีลธรรมซึ่งก็ไม่ได้มีความรู้ที่แท้จริงนะครับก็จะมีมากอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านจะพูดอันใดออกไปไม่ได้ว่าท่านเป็นรวยบิดอนะครับแต่ว่าต้องตึกตรองก่อนที่จะพูดนะครับช่างดูว่าเมื่อพูดไปแล้วที่เสียกับที่ไม่เสียไหนจะมีน้ำหนักมากกว่าถ้าพูดไปแล้วมันเสียก็นิ่งดีกว่านะครับถ้าพูดไปแล้วมันดีก็ต้องพูดแต่ไม่ใช่เป็นพยานนะครับการเป็นพยานชะฮาดะห์เนี่ยต้องพูดตามตรงที่เป็นเรื่องจริงไม่เห็นก็บอกไม่เห็นพยานเท็จนี่พูดไปแล้วนี่โทษหนักนะครับเพราะนั้นการเป็นพยานนี่ทำให้ชีวิตอยู่บนเส้นทางอันตรายนะครับซึ่งถ้าเป็นพยานเท็จตัวเองได้รับโทษผู้ที่ถูกกล่าวหาอาจจะโดนตัดสินถึงประหารชีวิตโอ้โหสองสามชั้นเลยโทษเพราะนั้นต้องคิดดูให้ดีต้องนึกดูให้ดีต้องให้การตรงต่อความเป็นจริงนะครับอย่าได้เบาความเพราะว่าคนสมัยนี้บางทีพูดเก่งนะครับแต่ขาดซึ่งมูลฐานของข้อมูลและด้วยความพูดที่เก่งกาจสามารถจะเอาชนะได้ก็ชนะดุนยานะครับแต่ไปอาคิเราะห์ไม่ชนะครับมีโทษมหันต์เลยนะครับพี่น้องครับในส่วนของการดำรงชีพดังได้บอกไปแล้วนะครับตั้งแต่ตอนก่อนโน้นนะครับว่าทุกคนต้องขยันหมั่นเพียรก็แน่นอนความขยันนั้นก็ต้องขยันให้มันถูกตรงต้องตามกฎหมายตามศีลธรรมศาสนาและตามที่เอื้ออำนวยให้ความเป็นมนุษยธรรมนั้นตรงนะครับไม่ใช่การเห็นแก่ตัวไม่ใช่การโลภเป็นที่ตั้งบางทีถือเอาความอยากได้เป็นที่ตั้งเหมือนกับหลับตาว่าไม่คำนึงถึงผิดถูกไม่คำนึงถึงใครเสียใครได้ไม่ใช่เช่นนั้นนะครับมุสลิมนั้นมีความเป็นธรรมนะครับด้วยสิทธิและด้วยความชอบธรรมของศาสนาเป็นเกณฑ์นะครับไม่ใช่คนเราจะมีอิสระฉันมีเงินจะทำยังไงก็ได้ฉันมีที่แล้วแต่ฉันถ้ามันเป็นทางที่ผิดมันจะเป็นแต่ทางลบนะครับ
ในบ้านปลายซึ่งในโลกนี้อาจจะปิดบังอาจจะหลอกลวงเกือบเหมือนกับที่ฮะดีษบอกไว้นะครับทั้งที่ก็หกคนก็เชื่อทั้งที่ไม่จริงคนก็บอกว่าใช่แต่ที่นะพระผู้เป็นเจ้านั้นไม่ใช่อย่างนั้นนะครับปิดบังไม่ได้นะครับต้องเปิดโปงออกหมดแต่ว่ารอวันนั้นที่จะมาถึงซึ่งก็คงจะไม่ไกลเท่าใดนักนะครับเพราะคนเรานั้นก็อยู่ไม่นานเกินร้อยปีน้อยคนที่จะเกินร้อยปีแต่นบีพูดว่ายังไงครับอามารุอุมมตีใบนัสิตีนวัตสับไอ้นี่คือปานกลางอายุไขประชาชาติของฉันนั้นอยู่ระหว่าง60ถึง70ปีบางคนก็ยังไม่ถึง60ก็ไปแล้วอันนั้นก็ส่วนน้อยบางคนเลย70ยังไม่ไปเลยยังอยู่กระด้องกระแดงเดินก็จะไม่ไหวแล้วก็ยังอยู่หยอดน้ำหยอดข้าวก็ยังอยู่บางคนไม่ได้เป็นอะไรเลยอยู่ดีๆนอนไม่ตื่นเอาไปแล้วอายุ40กว่าๆเองอยู่ดีๆหัวเราะอยู่ดีเอาเงียบไปแล้วเอาไปแล้วอายุ25ก็ไม่แน่ครับแต่ว่าส่วนใหญ่นะครับที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดไว้อะมารุอุมมะตีบัยนะซิตตีนวะซะบอีนเพราะฉะนั้นในระหว่างอายุไขที่ได้มาเนี่ยที่สัมผัสอยู่เนี่ยทำอะไรได้บ้างก่อกิจอะไรไว้ให้เป็นส่วนพอกพูนจากผลบุญไหมนะครับเพราะว่าหลังจากจบชีวิตแล้วไม่มีอะไรงอกได้นะครับท่านจะทำให้งอกได้ตามที่อัลลอฮ์สั่งไว้ในอายะห์กุรอานที่ว่ายาอัยยูฮัลลดีนะอามานูโอผู้ศรัทธาทั้งหลายอิตตะกุลลอฮ์ยาอัยยูฮัลลดีนะอามานุตตะกุลลอฮ์ความยำเกรงต่ออัลลอฮ์นี่เป็นต้นทุนใหญ่ของมุมินของมุสลิมนะครับดังที่ได้เคยบอกมาแล้วหลายๆตอนนะครับพอมีอีมานแล้วมันทำผิดไม่ได้มีอีมานแล้วทำผิดไม่ได้ที่ทำผิดนั้นขาดอีมานและไม่ใช่เท่านั้นนะครับบอกต่ออายะห์ว่าวัลตันดุรนับซุมมากอดดามัชลีกอดจงดูนะครับแต่ละชีวิตแต่ละคนแต่ละเรือนร่างดูให้ดีว่าทำอะไรเผื่อไว้ในวันข้างหน้าวันพรุ่งนี้อายะห์กุรอานบอกแต่ไม่ใช่พรุ่งนี้ที่จะถึงหลังจากวันนี้ก่อนมะรืนไม่ใช่พรุ่งนี้ในที่นี้ก็คือหลังจากตายแล้วหลังจากไปถึงวันกิยามะห์แล้วทำอะไรไว้บ้างตรวจสอบให้ดีและตอนที่จะสิ้นปีตะเข็บอย่างเนี้ยตะเข็บปีอย่างเนี้ยอุมัรบอกว่าฮาซิบูอัมฟุซะกุมกอบละอันตุฮาซะบูท่านทั้งหลายจงคิดบัญชีตัวของท่านเองให้ดีนะครับฟะอินนามายะคิฟุลฮิซาบยอมัลกิยามะห์ลิมันฮาซะบะนัฟซะฮูฟิดดุนยาการคิดบัญชีจะง่ายได้สำหรับท่านในวันกิยามะห์ถ้าได้ตรวจสอบบัญชีมาก่อนในดุนยาก็พอตรวจสอบแล้วเอ๊ะเรายังไม่ได้ทำดีสักเท่าไหร่มีแต่บัญชีชั่วแดงไปหมดเปลี่ยนได้ครับถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนด้วยทำไว้แล้วอิละฮิละละแล้วก็หมดลมเข้าสวรรค์แน่นอนแต่ปัญหาคือละอิละฮิละร้อยแต่ว่าอยู่อีกหลายปียังไม่ตายตรงนี้แหละครับอาลามากานะมิดัลอามันจะดูสภาพความประพฤติว่าเป็นอย่างไรตรงหรือไม่ตรงหรือเบี้ยวเบี้ยวบูดบูดหรือว่าไอ้ที่ไม่ดีเนี่ยมันมากกว่าดีก็ลำบากข้อสำคัญให้ทางที่ดีเนี่ยให้มันหนักเข้าไว้ถึงแม้ว่าจะหนักกว่าไม่ดีสักขีดนึงก็ยังโอกาสที่จะได้รับอภัยโทษและเข้าสวรรค์ในท้ายที่สุดนะครับพี่น้องที่เคารพคำสอนนั้นเป็นประโยชน์ครับแต่ว่าตั้งใจนะครับที่จะปรับปรุงตัวให้ใจที่บริสุทธิ์เพราะถ้าท่านปรับปรุงตัวจนกระทั่งเป็นผู้ที่ดีแล้วมันไม่เท่าเทียมกันหรอกเหมือนกับที่กุรอานบอกว่าลายัสตวีอัศฮาบุนนารีวะอัศฮาบุลญันนะอัศฮาบุลญันนะติฮุมุลฟาอิดูนชาวสวรรค์ชาวนรกชาวนรกชาวสวรรค์เนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับแล้วก็ชาวสวรรค์เท่านั้นที่จะได้รับชัยชนะก็แน่นอนแล้วครับใครประกาศตรงนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประกาศซึ่งเราอาจจะบอกว่านี่ไงเราชนะแล้วมีทุกสิ่งทุกอย่างอยากได้ดาวก็เอาดาวอยากได้เดือนก็ซื้อเดือนมีทุกสิ่งทุกอย่างอย่างนี้ยังไม่เฉยชนะนะครับเดี๋ยวท่านก็จะต้องแพ้จ้อยไปง่ายๆซะอย่างนั้นแหละและทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างกองไว้ให้กับผู้อื่นแล้วก็สุดท้ายมาลายมายำละอุฟาไม่เต็มปากได้เลยนอกจากตุรอบดินเท่านั้นก็ทุกคนไปฝังในกูบูตนะครับแล้วฝังแล้วก็กลายเป็นดินไปหมดนั่นแหละครับเชียดีสพูดไว้ที่เหลืออยู่ก็ตกทอดไปให้ผู้อื่นรับช่วงไปอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าไม่ควบคุมให้ดีก็กลายเป็นฟิตยะหน้าใหญ่แล้วก็จะลามไปถึงผู้เป็นเจ้าของนอนอยู่ในกูโบด้วยเพราะไม่จัดแจงอะไรไว้ให้ถูกต้องทำเป็นฟิตนะต่อจากชีวิตของท่านนะครับก็ขอดุอาให้พ้นจากบาปโทษใน
กระทงนี้ด้วยเถิดยาอัลลอฮ์ยาร็อบบัลอาลามีนก็คงจะจบชีวิตจบบทความลงไปในรูปของการดำเนินชีวิตตรงนี้เพียงเท่านี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิอัจมาอีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม